สว,ส,นนสวัสดีท่านผู้บริหารทุกท่านนะครับสวัสดีท่านผู้ประกอบการแลวก็แขกผู้มีเกียรติทุกท่านด้วยนะครับผมคิมนะครับเ,เป็นนักทุนในสังหาริมัพย์นะครับแล้วก็เป็นคนที่เชี่ยวชาญในการทุนเรื่องของตัวแมโครด้วยนะครับวันนี้เนี่ยจะ,จะขอชวนทุกท่านนะครับมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของโอกาสการลงทุนครั้งใหญ่ที่สุดของโลกในนี้เลยก็ว่าได้ตั้งแต่ยุคไวอุตสาหกรรมในปีนู้นเลยนะครับดูไหมครับว่าในต่อเวลาต่อจากนี้อีก10ปีข้างหน้าเนี่ยนะครับจะมีเม็ดเงินลงทุนในอุตสาหกรรม เกี่ยวกับระสะาาดนะครับรวมถึงการเปลี่ยนพัน,นครั้งสำคัญใน,นซีโร่เนี่ยมากกว่า30มิลเลนดอลลารา30ล้านล้านเชียวนะครับดอลล่าเนี่ยฮะดังนั้นเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างไปและโอกาสตรงนี้เนี่ยจะตกถึงทุกท่านรวมถึงประเทศของเรามากแค่ไหนวันนี้เราชวนคุยกันนะครับอย่างแรกเลยเนี่ยครับทุกคนที่ติดตามข่าวรู้สึกว่าโรคเาร้อนขึ้นมีใครเ,เราเชื่อเรื่องโรคร้อนไหมฮะขอมือหน่อยได้ไหมครับโรกร้อนขึ้นแล้วนะครับล่าสุดหน้าร้อนที่ผ่านมาเป็นไงฮะ ร้อนมากนะครับผมอยู่ต่างจังหวัดนี่เหงื่อออกทุกรูขุมขนเลยนะครับแต่ก็ต้องยอมรับว่ามีหลายคนที่ก็อาจจะไม่ได้เชื่อนะครับแล้วก็ไม่ได้เชื่อว่าการเปลี่ยนผ่านครั้งนี้จะนำมาซึ่งโอกาสอะไรที่ยิ่งใหญ่เช่นการลดคาร์บอนนะครับเป็น Net ซ e r o ในปี2050จะเป็นเรื่องที่เพิอฝันหรือไม่อย่างไรหรือเปล่านะครับผมเล่าเหตุการณ์หนึ่งให้ฟังครับเป็นเหตุการณ์ตอนที่จีนเนี่ยเปิดประเทศใหม่ๆนะครับยุคนั้นนี่นะครับ,นนรบทางประเทศจีนรัฐบาลจีนได้เชิญผู้เชี่ยวชาญ จากต่างประเทศทั้งอเมริกาทั้งเรื่องของการเงินทั้งเรื่องของอุตสาหกรรมเข้ามาที่ประเทศจีนครับนั่งประชุมกันนะครับวันหนึ่งครับมีคนชี้ไปว่าคุณเห็นทุ่งหญ้านั้นไหมกระต๊อบหลังนั้นไหมตอนนั้นเนี่ยเป็นทุ่งนาเป็นที่โล่งๆที่ประเทศจีนวันหนึ่งเนี่ยทุ่งหญ้าตรงนี้กระต๊อบหลังนี้จะกลายเป็นตึกสูงราฟ้าเต็มไปหมดนะครับในวันนั้นเนี่ยรัฐบาลเองหรือว่าผู้มีอำนาจในจีนเองมองยังไงไบ้างครับเขาขำครับ ตลกครับโอ้ยกระอบหลังนี้จะเป็นตึกรับฟ้าเต็มไปหมดเลยเหรอ,หรอตลกถูกไหมฮะเขาก็ตอบกลับผู้นักวิเคราะห์คนนั้นไปว่าคุณพูดแบบนี้เนี่ยเพราะคุณเนี่ยไม่รู้จักจีนนะฮะแต่นักวิเคราะห์นั้นตอบกลับไปว่าที่คุณพูดอย่างนี้เพราะคุณไม่เข้าใจการร์บิ t r a ดของเม็ดเงินทั่วโลกวันนั้นจีนเ,เป็นประเทศที่ปิดถูกไหมครับแต่ว่ารอบนอกของโลกนั้นไปถึงไหนตอนไหนแล้วนะครับมีเม็ดเงินที่รอจะทะลักเขื่อน ของการแบบปิดกั้นเข้ามาพอแค่เขื่อนมันเปิดกับน้ําหรือเม็ดเงินนั้นก็ต่างไหลเข้ามาในจีนทําให้จีนเติบโตและยิ่งใหญ่ถึงทุกวันนี้นะครับหรือแม้กระทั่งประเทศเล็กๆเ,เองเช่นสิงคโปร์เราเคยอ่านหนังสือแล้วบอกว่าให้ hey, ทำไมสิงคโปร์เล็กๆถึงได้ร่ํารวยนักหรือฮ่องกง,หร,ห,ง,กงหรือหลายๆประเทศที่เติบโตจากไม่มีรีซอสเลยแต่ผมต้องบอกว่าสิ่งเหล่านั้นมันเกิดขึ้นจากการที่มีข้อตกลงมีเงื่อนไข มีการจัดสรรจัดตั้งให้มันเกิดขึ้นมามันไม่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติครับมันเกิดขึ้นโดยเงื่อนไขอะไรบางอย่างซึ่งครั้งนี้ก็เหมือนกันบรรยากาศของโลกเราร้อนขึ้นตลอดนะครับตั้งแต่ยุคสมัยบทสอรรรสาทกรรมขึ้นมาอากาศร,ร,ร้อนขึ้นร้อนขึ้นและทำนิวไฮทุกๆปีซึ่งล่าสุดเราเมืองไทยเราเห็นแล้ว40ใช่ไหม30กว่า40ซึ่งร้อนมากๆเลยและยังคงจะร้อนมากกว่านี้ครับไม่พอครับ มันยังนำไปสู่ผลกระทบทางธรรมชาติมากมายเราเห็นน้ำท่วมใหญ่ในปี54ของเรา mm hmm. เห็นฝนฟ้าตกนะครับหรือแม้กระทั่งไฟป่าซึ่งสิ่งแบบนี้เนี่ยมันเกิดถี่ขึ้น,นเรื่อยเอรินโยลาญยามันจะมากขึ้น,นเรื่อยสภาพอากาศที่แปรปรวนแบบนี้เนี่ยมันกำลังบ่งบอกว่าโลกของเราเนี่ยไม่สามารถที่จะไปต่อในท่าเดิมได้แล้วนะครับดงนั้นมุมมองแนวคิดเนี่ยทุกอย่างการบริหารการทําอุตสาหกรรมการทําธุาการกิจก็จะเปลี่ยนไปผ่านตีมโลกอันใหมต่ตรงนี้ นั่นคือตัวที่เรียกว่า Net Zero นั่นเองครับ Net Zero นะครับ, Net Zero รบก็เป็นตัวข้อตกลงนะครับที่มีองค์กรแล้วก็ทางประเทศยักษ์ใหญ่ของโลกเนี่ยร่วมมือกันซึ่งปริมาณนั้นเยอะมากๆนะครับมากกว่า148ประเทศแล้วก็กินสัดส่วน GDP เป็ไปมากกว่า92%ของโลกใบนี้ประชากร88%ของโลก ได้ทําการเข้าร่วมข้อตกลงเน็ตซีโร่นี้แล้วว่าจะเป็นประเทศพัฒนาแล้วอย่างเช่น,นอเมริกาฝั่งยุโรปหรือแม้แต่จีนเองนะครับก็ร่วมข้อตกลงอันนี้โดยที่เราไม่ได้สนใจว่าแต่และประเทศจะมีความขัดแย้งนะครับสงครามการค้าอย่างไรก็ตามแต่ข้อตกลงนี้เป็นข้อตกลงที่ทุกคนอกรีร่วมกันซึ่งเม็ดเงินมหาศาลนี่ครับกว่า30ทสิบ t r ใน10ปีข้างหน้าจะมาลงทุนในที่นี่ครับเพื่อตามบรรลุข,ข้อตกลงเป้าหมายนะครับที่จะปล่อยก๊าซ ตัวคาร์บอนนะครับเป็นศูนย์ในปี2050นี้ครับซึ่งไทยเราเนี่ยนะครับก็มีประกาศด้วยนะครับเป็น2065จีนเนี่ย2060นะครับแต่ว่าบริษัทชั้นนำของไทยเช่นปตทอเองเช่นหลายที่เนี่ยก็ตั้งเป้านะครับอยู่ที่2050ครับเพราะฉันจะบอกว่าเอ้ยยังไม่ถึงคนตัวเล็กๆเ,เลยมันจะทำให้คาร์บอนเป็นศูนย์ได้จริงๆเหรอ คำตอบคือว่าการลดคาร์บอนเนี่ยมันมีหลายเลเยอร์นะครับอย่างแรกเนี่ยจากชั้นนำเนี่ยต้องลดเองอยู่แล้วด้วยตัวขององค์กรเองเขาจะเป็นต้องลดคาร์บอนหรือว่าไม่ปล่อยเลยนะครับแต่มากกว่านั้นเนี่ยนะครับเขาต้องรู้ต่อไปว่าแล้วไฟฟ้าที่เขาใช้เนี่ยเป็นไฟฟ้าที่มาจากกระบวนการที่สะอาดหรือไม่นะครับงนั้นไฟฟ้าเองก็ต้องกลับไปว่ามาจากพลังทดแทนที่แบบไม่ปล่อยคาร์บอนและมากกว่านั้นครับนั่นคือขั้นตอนที่3หรือเลเยอร์ที่สนะครับ ชิ้นส่วนนะครับซัพพลายเชนหรือวัสถุดิบในการผลิตต้นน้ำของเขาเนี่ยเป็นกรีนหรือไม่นะครับดังนั้นเนี่ยพอองค์กรยักษ์ใหญ่เนี่ยทำการดําเนินนโยบายตัวนี้ซัพพลายเชนหรือคู่ค้าของเขาบริษัทเล็กน้อยน้อยใหญ่ที่เข้าร่วมซื้อขายกันกับองค์กรยักษ์ใหญ่จําเป็นที่ต้องที้ตัวเองเนี่ยนะครับกลายเป็นกรีนหรือว่าเข้าสู่กระบวนการนี้ไปด้วยกันเวลามันเกิดการแรงกระเพื่อมแบบนี้ครับยักษ์ใหญ่ขยับก่อนคนที่ต่อมาขยับ ทรัพยา,า,าของเขาคู่ค้าของเขาทุกคนก็ขยับขยับไปหมดนะครับซึ่งใารเนี่ยเคยทำค้าขายกับองค์กรมหาชนอย่างๆก็จะรู้ว่าระบบของเราต้องมาตรฐานเดียวกันถูกไหมครับมันก็ทําให้การต่อนี่ยเนี่ยลงไปดังข้้งล่างด้วยครับโลกของเราเนี่ยค่อนข้างวิกฤตแล้วนะครับถ้าเราไม่มีการปรับปรุงนะครับไม่มีการที่จะสร้างนโยบายใหม่ๆหรือหักคอหักดิบเนี่ยยังไงเนี่ยเราจะไม่บรรลุเป,ป้าหมายนะครับที่1.5องศาเซลเซียสนะครับ การไม่เคยเห็นว่าเท่านี้เนี่ยเราไม่มี p o ลิซีอะไรเลยเกี่ยวกับ climate นะครับโลกเราเนี่ยก็จะร้อนขึ้นไปถึง4.1ถึง4.8องศาเซลเซียสในปี2100ฮะก็คือเส้นสีเหลืองๆข้างบนนั้นนะครับแปลว่าโอ้นี้เนี่ยต่อให้ไม่ทำอะไรอากาศก็ร้อนขึ้นอยู่แล้วการปล่อยก๊าซก็จะมากขึ้นอุตสาหกรรมของเราก็จะผลิตแล้วก็ทำลายโลกมากขึ้นไปเรื่อยๆมีการขุดเหมืองเถื่อนมีการทำพลังงานที่ไม่สะอาดเยอะแยะมากมายแล้วมีมากขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากโลกของเราต้องการพลังงานที่มากขึ้นนะครับ,รบรรเรามีกระบวนการการผลิตที่มากขึ้นเรามีกระบวนการทางด้าน d ด t ้า e n t น r นะครับหรือลดนุ่นนั่นมากขึ้นด้วยพลังงานเป็นสิ่งจำเป็นครับแต่นะครับถ้าเราเนี่ยโอเคดำเนินนโยบายปกติจะเป็นสีฟ้าครับค่อยๆหงที่ได้และถ้าเราหักด,ดิบเลยที่เราต้องการก็คือเป็นสีตัวเงินเงินอยู่ข้างล่างนั่นครับวาระแห่งชาตินะครับวาระแห่งโลกเลยก็ว่าได้นะ1.5องศานะครับ ถ้าเราเนี่ยไม่มรรลตรงนี้เนี่ยนะครับโลกเราก็จะอยู่ไม่ได้นะครับส่งผลความแปรปรวนแล้วท้ายอาจจะส่งผลถึงต่อสุขภาพอาหารความมั่นคงด้านน้ําสะอาดด้วยซ้ำครับตอนนี้เนี่ยครับเอามิชชั่นแรกๆเลยเนี่ยก็คือปี2 0 3 0ครับเป็นปีที่ค่อนข้างใกล้แล้วนะครับอยู่ที่มาสัก5าปีต่อจากนี้นะครับต้องการที่จะทําให้บรรลุเป้าหมายที่1.5องศาเนี่ยนะครับเราจะเป็นต้องลดนะฮะอย่างน้อยครึ่งหนึ่งครับ4 5้าอร์เซ็นตนะครับ เรื่องของการปล่อยเอมิชันซึ่งเยอะมากๆหากดูกราฟจะเห็นภาพว่าโอ้โหมันมันเป็นอัตราเร่งที่แรงอะ่ะการเราจะหักติบอะ่ะมันต้องใช้พลังอย่างสูงครับนี่คือเป็นการปล่อยคาร์บอนนะครับปัจจุบันอยู่ร,ราวมาณสักห้าสิบิลเลียนตันนะครับเยอะมากๆเลยแต่ต้องการให้การปล่อยคาร์บอนตรงนี้เนี่ยหัวปักลงไปเป็นศูนเนี่ยในปีสองศเนี่ยเราว่ายากไหมฮะ ใครเห็นก็ใส่หัวครับโอ้บ้าไปแล้วมันเป็นความทะยานที่บ้าคลั่งมากๆม,มันบ้าบิดมากๆแต่กลับกันครับเพื่อนลองนึกภาพดูสิเขาว่าวันนี้เนี่ยที่โลกเรามายุคนี้ได้มันเกิดซัพพลายเชนอะไรบ้างมันเกิดการผลิตเกิดโรงงานเกิดการทําอะไรดนี่นั่นจนถึงผู้วันนี้แต่ต้องการจะหักดิบเลยไม่ปล่อยเลยเนี่ยอะไรที่ต้องสูญเสียไปและอะไรที่เติบโตกลับขึ้นมานะครับจะมีมากกว่าสามสิบตาตำแหน่งเกิดขึ้นนะครับ ในอุตสาหกรรมภรศาสตรตรงนี้30ล้านตำแหน่งของงานนะครับที่เกิดขึ้นนะครับดูผลกรทบก่อนดีนกว่าน,น,นะครับผลกระทบเนี่ยเมื่ออากาศร้อนขึ้นเนี่ยนะครับมันส่งผลกรทบ2วงนะฮะวงแรกก็คือวงของไคลเมตก่อนอย่างเช่นน้ำทะเลเริ่มร้อนขึ้นนะครับทำให้วัฏาจาักรของน้ำเริ่มแปรปรวนนะฮะหรือว่าเกิดเรื่องของอากาศร้อนนะ แต่ที่มากกว่านั้นเนี่ยนะครับมันคือผลกระทบที่วงกว้างต่อมนุษย์ครับอย่างเช่นเรื่องของไฟป่าครับเช่นเรื่องของความเครียดจากความร้อนนะฮะหรือว่าอุสตสาหกรรมประมงเริ่มที่จะแปรปรวนนะครับรวมไปถึงครับการขาดแคลนน้ําสะอาดแล้วก็ผลผลิตทางกเกษตรที่ลดน้อยลงไปก็เราจะเผชิญนหน้ากับความไม่คงเขาเรียกว่าไม่ปลอดภยัยด้านอาหาร ไม่ปลอดภัยด้วยน้าสะอาดนะครับมีความเครียดแล้วก็อาจจะมีสัตว์หลายๆชนิดนะครับที่อาจต้องสูญพันธุ์ไปเนื่องจากโลกร้อนขึ้นระบบนิเวศต่างๆน,นาันจะแปรปรวนไปหมดเลยนี่แสดงว่าทําไมนะครับมันเป็นสิ่งที่เราเนี่ยหลีกเลี่ยงที่จะเข้าสู่กระบวนการตรงนี้ไม่ได้ไม่งั้นเราจะอยู่กันไม่ได้ลวมันเป็นเรดโค้ดนะครับเป็นอะไรที่ไม่ทานี่แย่แน่เลยแต่พอเรา,าจอดลึกครับว่าการปล่อยคาร์บอนเอมิชันการปล่อยตัวนี้เนี่ยอยู่ที่ไหนกันบ้าง,าง,าง,างนะครับ 70%ครับประมาณ70%นะครับอยู่ในภาคพ,พลังงานนะครับทางเรื่องของการผลิตไฟฟ้าทางเรื่องของทา s ส o อ t เทชันก็คือพลังงานในการใช้ในการขนส่งนะครับซึ่ง42%เป็นตัวการผลิตไฟฟ้านะครับจากถ่านหินจากแก๊สธรรมชาติอะไรก็ว่าไปนะครับหรือ22%เนี่ยมาจากภาคการขนส่งนะครับซึ่งหากเราแตกยอดไปอีกเนี่ยนะครับก็มาจากเรื่องของรถยนต์แล้วก็รถบรรทุกนะครับ รวมกันประมาณ70%ของภาคขนส่งทั้งหมดนะครับดังนั้นเนี่ยลองนึกภาพบอกว่า70%ของการปล่อยคาร์บอนนะครับอยู่ที่พลังงานงนั้นภาคพ,พลังงานจะเป็นภาคที่มีการเปลี่ยนผ่านครั้งสำคัญมีการดริฟท์ทับแบบตีลังกาหกเขมรจากเคยน้ำมันนะครับจากใช้ออื่นจะต้องเปลี่ยนเป็นพลังทดแทนทั้งหมดเพื่อจะบรรลุเป้าหมายเนทซีโร่ได้นะครับซึ่งในการทำข้อตกลงเนี่ยช่วงแรกๆจะเป็นเหมือนขอความร่วมมือ ขอความร่วมมือก่อนใครสะดวกทําก็ทําตอนหลังจะเริ่มคิดว่ามีครอบังคับมากขึ้นจนสุดท้ายเนี่ยนะครับเพื่อจะบรรลุเป้าหมายจะเป็นแบบหักคอเลยนะครับใครไม่ได้ปรับตัวนะครับหรือว่าใครเพิกเฉยเนี่ยอาจจะต้องหลุดจากซัพพลายเชนตรงนี้ออกไปเลยนะครับอันนี้คือกราฟนะครับคือตัว S curve ที่ผมบอกว่า,วาอุตสาหกรรมไหนนะฮะกำลังเป็นจุดเริ่มต้นเมื่อการเปลี่ยนผ่านค l i m เม e ตรงนี้มาถึงนะครับ การเป็นผ่านด้านสีเขียวเนี่ยมันเป็นเหมือนการผ่านขั้นสาคัญเหมือนกับยุคปาร์ติอุตสากรรมนะครับนั้นอะไรที่กำลังเริ่มต้นอะไรที่อยู่ค่อนข้างมาเออร์ลี่แล้วหรือว่าอะไรที่อิ่มตัวแล้วเนี่ยก็อยู่ในกราฟตีนะครับซึ่งยังมีพลังงานหลายๆอย่างที่เรายังยังคงเป็นจุดเริ่มต้นมากๆหลายคนอาจจะไม่รู้จักเลยก็คือเรื่องของตัวไฮโดรเจนนะครับยังไงเพื่อจะบรรลุไฮโดรเจนเป็นสีสำคัญไม่แพ้กับพลังงานลมหรือว่าพลังงานแสงอาทิตย์เลยนะครับและมากกว่าน,นั้นครับ เทคโนโลยีตอบตอบโจทย์และจะมาต่อจากนี้ก็ได้แก่พวกออโตนอมัสคาร์ด้วยหลังจากที่รถจนเรากลายเป็นรถไฟฟา้าเป็นหมดแล้วนะครับรถจนก็เปรียบเสมือนเป็นเหม,นมือนมือถือที่เคลื่อนที่ได้นั้นซอฟต์แวร์เองก็ตามนะครับอย่างเช่นเอเล็กซา่าเองก็เห็นว่าัฒนซอฟต์แวร์ที่เป็นครอบคลุมอีโคสเต็มของทางคนชอบอีวีแล้วเนี่ยแต่ถ้าเรานึกจริงๆเนี่ยผมว่ามันเป็นการการก้าวข้ามความสําคัญของแอปพลิเคชันของไทยเลยที่จะมีคนใช้ไปทั่วประเทศแล้วก็เป็นเหมือนฟอนเทียรแรก,แรก ของรูไฟฟ้าด้วยนะครับอันนี้คือการบริโภคพลังงานครับอุตสาหกรรมพลังงานเนี่ยต้องต้องบอกว่าร่ำรวยแล้วก็ใหญ่มากๆนะครับอย่างเช่นในต่างประเทศซาดิอารามโก้นะครับหรือพลังงานไปทั่วโลกครับยังขุดเจาะแล้วเม็ดเงินมหาศาลในผมรก็จะบอกว่าวันนี้เนี่ยการบริโภคพลังงานเหล่านั้นเช่นถ่านหินเช่นน้ํามันเนี่ยนะครับจะมีการบริโภคที่ลดน้อยลงไปและแบบหักหัวเลยคําถามคือแก็บส่วนต่างตรงนี้ก็คือโอกาส เราต้องขาดแคลนพลังงานอย่างมหาศาลขนาดนั้นคือแล้วเราจะสร้างพลังงานขึ้นมาทดแทนได้อย่างไรคนทั่วไปผู้ประกอบการจะเห็นโอกาสเงินที่ต้องผูกเป็นผ่านจากระบบอุตสาหกรรมดั้งเดิมมาเป็นสีเขียวเนี้ยได้อย่างไรบ้างนะครับวันนี้ท่ทานเนี่ยเข้ามาแบบถูกที่แล้วครับหนึ่งนั้นที่เป็นตัวขับเคลื่อนสําคัญก็คือตัว u n i e w a b l นะครับหรือพลังงานทดแทนมันหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับว่ากเราต้องไปเปล่งงทดแทนเพราะว่ามีการปริดพลังงานอันไหนที่สะอาดเท่านี้อีกแล้วนะครับไม่มีแล้ว ถ้าเป็นรูปแบบดั้งเดิมยังไงก็ไม่บรรลุปเป้าหมายเนี่ยศแน่นอนดังนั้นเนี่ยนะครับเคอร์ฟใหม่นะครับของทางตแทนเนี่ยจะเติบโตยอย่างก้าวกระโดดและจะแซงทุกอย่างเลยแต่สําคัญคือทําไมมันถึงเกิดช้ามันมีปัญหาข้อกดอ,อ,อ,อะไรบ้างมันมีสิ่งที่เรียกว่ากรีนพรีเมียมครับวันนี้เนี่ยถ้าเราใช้พลังงานจากฟอสซิลนะครับดั้งเดิมเนี่ยจะมีต้นทุนที่ถูกกว่า2-3เท่ากับที่เป็นกรีนนะครับดังนั้นเนี่ย เขาีสิ่งที่เรียกว่ากรีนพรีเมียมขึ้นมาแปลว่าถ้าคุณอยากจะเป็นสะอาดอะ่ะคุณต้องจ่ายแพงนะฮะแต่ซ่วตรงนี้เนี่ยก็มีบางอย่างที่รัฐบาลสนับสนุนนะครับหรือว่าสิทธิเสรด้านภาษีหรือไม่ยงินการลงทุนทําให้หลายบริษัทโดยเฉพาะบริษัทยักษ์ใหญ่เนี่ยจำเป็นนะฮะที่ต้องซื้อพลังงานหรือต้องใช้วัสดุที่เป็นกรีนนะครับอย่างเช่นเราถึองอเมซอนกูเกิลมัล o ิซอฟท่านรู้ไหมครับว่าบราิษัทเหล่านี้เนี่ยต้องซื้อไฟนะครับที่เป็นพลังสะอาดจากลมแล้วก็จากแสงอาทิตย์ ใช้ไฟมหาศาลในกนารทาพวก Data Center อถูกไหมครับท่านผู้ใหญ่เริ่มซื้อแล้วมันเริ่มมีดีมานเข้ามานะครับมากขึ้นเลยต่อให้ราคานั้นจะแพงกว่า,าตัวดั้งเดิมฟอสซิลเนี่ยถึง2 3สเท่าก็ตามนะครับแต่เมื่อที่โลกเราเนี่ยนะครับเริ่มที่จะมีการบริโภคพลังงานหรือว่าบริโภคพวกกรีนมากขึ้นนะครับมันจะทําให้อ e ิโครนีออฟสเกลเกิดขึ้นสิ่งที่เรียกว่ากรีนพรีเมียมหรือาราคาที่แพงขึ้นเนี่ยจะค่อยค่อย แก่ไปค่อยต่ำลงต่ำลงจนท้ายเนี่ยแข่งขันกับพลังงานดั้งเดิมได้ในที่สุดครับดังนั้นภาพพลังงานการเปลี่ยนแปลงตรงนี้ไม่ใช่เกิดขึ้นแค่ประเทศหรือว่าองค์กรใหญ่ๆแต่จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อพวกเราทุกคนครับประชาชนหรือคนทั่วไปเนี่ยจำเป็นต้องเข้าร่วมในวงจรมันจากตรงนี้ด้วยเพื่อให้เป้าหมายในซีโร่นี้เป็นจริงครับตัดล่องไปครับว่าการจะบรรลุเป้าหมาย1.5%งาร์นตนะครับองศาตรงนี้เนี่ยต้องใช้พลังทดแทนรูปแบบใดบ้างนะครับ จากการวิจัยเนี่ยบอกเอาไว้ว่าพลังงานทดแทนที่ดูจะมี potential ที่สุดนะครับและจะเติบโตแสงทุกอันเลยก็คือแสงอาทิตย์แล้วก็ลมนะดูจากกราฟได้เลยนะครับแน <ๆ S 1> ที่แก๊สนะครับแล้วก็ถ่านหินเนี่ยจะถูกลดการใช้หัวปักเลยแต่ลมกับโซลา่าจะเติบโตและเติบโตในอัตราที่เร่งและมากกว่าตัวอื่นคำถามว่าทำไมนะครับ พลังงานจากธรรมชาติเป็นวันที่เสถียรภาพดีอยู่แล้วนะครับเราอาบแสงแดดมา,าตั้งแต่โลกเรามีนะครับหนึ่ล้านปีนะฮะก็คงจะอยู่ได้อีกนานมั้งนะครับหลายล้านปีต่อจากนี้นี่เป็นพลังงานที่ค่อนข้างมีเสถียรภาพที่ดีมากนะครับแล้วก็ลมเองก็เช่นเดียวกันนะครับอันน,นี้แต่ผมสมตผมมองว่าลมหรือโซลา่าเนี่ยนะครับมันค่อนข้าง,างกระจายอำนาจได้ดีแปลว่าถ้าเป็นพลังงานอย่างอื่นคนทั่วไปอาจจะเข้าถึงยากแต่ถ้าเป็นโซล่าเซล ทุกคนพอมีไอเดียว่าเฮ้ยฉันจะติดที่บ้านของฉันติดที่โรงงานของฉันหรือว่าทำโซลาร์ฟาร์มเล็กๆตามต่างจังหวัดทุกคนเนี่ยมีไอเดียในการที่จะสร้างตรงนี้แล้วก็มีส่วนร่วมในการที่จะสร้างพลังงานทดแทนนี้ขึ้นมาได้ด้วยนะครับอันนี้เป็นโอกาสอย่างสัปหรย,ย่อยเช่นเดียวกันนี่คือการนี่คืออัตราการติดตั้งนะครับทั้งลมแล้วก็โซลา่าในทั่วโลกครับเนี่ยเติบโตแบบเป็นการาฟเอ็กซ์โพเนนเชียลเลยนะครับเติบโตแบบก้าวกระโดดนีการติดตั้งอย่างเร็วขึ้นมาก สอดคล้องกับแผนการคาดการณ์นะครับว่าโซล่ากับวินกับลมเนี่ยจะเป็นตัวที่ชูโรงเป็นตัวพระเอกแลวกันนะครับในการที่จะแบกพลังงานที่มาจากกันทดแทนแทนที่พลังงานดั้งเดิมคาร์บอนแล้วก็หินนะครับต่อไปลรงดูเรื่องของ EV กันบ้างนะเข้าเรื่องสักทีนะครับ mm hmm. เกิดนานนะฮะโอเคเลงเวลาแล้วนะครับก็ e ีีอย่างที่บอกไปว่า70%ของการปล่อยก๊าซคาร์บอนมาจากภาคพลังงาน ซึ่งแบ่งเป็นภาคการผลิตพลังงาน40%แล้วก็ภาคการขนส่งอีก22%นะครับดังนั้นเนี่ยพอมาจักบอน EV รถไฟฟ้ามันเป็นชิ้นส่วนสำคัญมากๆในา,าที่ Transform ให้เกิดขึ้นแล้วไทยสับผมผมสึกภูมิใจเนาะว,ว่าเราเนี่ยได้มีตีมีคอนเซปที่เราจะตักตวงนะครับอุตสาหกรรม EV ของโลกใหม่โดยการท r a น s f ฟอร์จากอุตสาหกรรมรถรถดั้งเดิมมาเป็น ลดอีีนะครับตอนนี้เรามียอดจดทะเบียนที่สูงมากๆเมื่อได้กับเพื่อนบ้านของเราเรามีโครงสร้างพื้นฐานที่เขาเรียกว่าเพรียพร้อ,อมก็ว่าได้นะครับในขณะที่หลายคนบอกว่าผมดูในเน็ตนะอกว่าเฮ้ยอีวีไม่มาหรอกนะครับคนชอบใช้รถตำรันเหมือนเดิมนะฮะอะไรอย่างนี้แต่ว่าอย่างที่บอกไปครับเราไม่พลาดประมาทกฎเกณฑ์ของโลกได้เลยเราเห็นจีนเติบโตจากไม่มีอะไรเราเห็นสิงคโปร์เติบโตจากประเทศเล็กๆไม่มีรีสอร์ทอ่ะดังนั้นกฎเกณฑ์ของโลกเม็ดเงินลงทุนหรือข้อตกลงเนี่ยทางการค้ามัน มันสําคัญมากถ้าคุณไม่เข้ากฎเกณฑ์ตรงนี้คุณก็ค้าขายกับใครไม่ได้คุณจะโดนกีดกันทางการค้าสุดท้ายแล้วครับทุกคนถูกบีบครับแม้แต่ทั้งรถน้ํำมันยุโรปเองก็ต้องผลักดันตัวเองให้เข้าสู่วงกัร e ีบีจนได้นะครับนี่คืออัตราการเร่งครับในปีประมาณ20 20 2627นี่นะครับถ้าจากการคาดการณ์ไม่ผิดเนี่ยนะครับ Market Share เ,เนี่ยจะเริ่มฟลิปกันนะครับ ฟลิปกันนั่คือจะมียอดขาย E v วีครับที่มากกว่ารถไฟฟ้าหรือไอซ์เออรถเทอรมันย่งไอซ์แล้วนะครับคือไม่กี่ปีเองครับต่อจากนี้นะฮะสิ่งที่เป็นตัวขับเคลื่อนสําคัญก็คือเรื่องของราคาแบตเตอรี่ครับวันนี้หลายคนซื้อไฟฟ้าแล้วบอกว่าติดดอยติดดอยนะครับแล้วก็โอ้ยเห็นไหมซื้อไฟฟ้าติดดอยเลยนะฮะความจริงเบื้องลึกตั้งหลังของมันเนี่ยมันก็เหมือนกับมือถือนะครับเราซื้อมือถือเนี่ยราคาก็ลงเร็วนะอันนี้มาจากว่า กระบวนการการผลิตนะครับต้นทุนเทคโนโลยีมันมันเปลี่ยนเร็วนะครับจนทาให้มันตกรุ่นได้เร็ว E ีเนี่ยนะครับหัวใจสําคัญคือแบตเตอรี่ครับสีของราคารถยนต์อยู่ที่แบตเตอรี่นะครับดังนั้นพอแบตเตอรี่เนี่ยมันราคามันลงไวมากๆเนี่ยก็จะมีการลดราคานะครับของตัวรถ E ีีที่ออกมาในอนาคตด้วยบางคนบอกรอก่อนดีไหมปีหน้านะฮะแล้วรถอีกนะมันก็อาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้นะครับแต่ว่าอย่างที่บอกครับซื้อก่อนได้ใช้ก่อนก็หลอก่อนนะครับเนี่ย ลที่ลดลงอย่างรวดเร็วมากๆและลดลงอย่างต่อเนื่องนะครับอันนี้ก็เป็นอัตราการเติบโตของการจดทะเบียนลดไฟฟ้าของทาง UK เคนะครับเห็นไ,ไหมเติบโตแบบก้าวกระโดดโดยเฉพาะประเทศในแถบผู้นำนะครับนี่คือความพยายามนะครับของหล,า,งหลายๆประเทศเช่นอเมริกาแคนาดายุโรปนะครับที่ต้องการจะเปลี่ยนแปลงสัดส,ส่วนนะครับการก้งขายรถจนจากเป็นรถยนต์น้ามันนะครับก็เริ่มเพิ่มสัดส,ส่วนนะครับ ในปี2030เนี่ยอเมริกาและแคนดาพรอมิสนะครับว่าจะมีสัดส่วนรถจน e ์อีีอยู่ที่41%ก็คือเกือบครึ่งของยอดขายรถยนต์ทั้งหมดครับและยุโรปเนี่ยพรอมิสว่าเป็น64%ในปี2030คืออีก6ปีเองน้อยมากนะครับซึ่งจีนก็คล้ายๆกันประมาณ60%ในปี2030นะครับงั้นยักษ์ใหญ่ขยับแล้วยังไงยอดขาย EV ก็ต้องเพิ่มขึ้นอยู่แล้วในทางกับการยอดขายรถยนต์ธรดาก็จะ มีความตึงเครียดลงไปนะครับนี่คือตัวเลขครับเรื่องของการขายตัวแบตเตอรี่นะครับการเตริบโตของจีนเนี่ยขายแบตเตอรี่เติบโตขึ้นทุกปีนะครับแล้วทุกเดือนด้วยนะครับราคาของดิเทียมไอออนนะฮะลดลงอย่างพบภาพป,ประมาณ80ซได้เลยนะครับจากในปีก่อนหน้านี้ครับน่นเลยครับว่าเวลาที่ไฟฟ้ามันขึ้นมามีดีบันเพิ่มเติมขึ้น ฟอสซิลนะครับพลังงานจากฟอสซิลเนี่ยต้นทุนต่างๆนา,นาแล้วหมายถึงว่าการดีมาก็จะลดน้อยลงและลดน้อยแบบหัวปักเลยเห็นไหมครัทั้งเรื่องของตัวถ่านหินน้ํามันแกส๊สก็จะลดลงเป็นเทรนที่ลดลงลงไปแล้วก็กลับการการเติบโตของพลังงานทดแทนก็จะกลับคืนมานะครับซึ่งแบตเตอรีอ่อนเนียนะครับตอนนี้ต้องบอกว่าตราจีเนี่ยครอบครองมากม,าก,มากนะครับกว่า7 7แบตเตอรี่เนี่ยมาจากจีนะครับกำลังการผลิตเอยต้นทุนเอยหรือแม้กระทั่งกระบวนการ รีพอร์รเนี่ยหาของต่างๆนานานเนี่ยจีนค่อนข้างจะครอบงำไปค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ในปี2 0งพเนี่ยก็จะมีการตีเตื้งขึ้นมาจากทางอเมริกานะครับหรือว่าทางเยอรมนีเนี่ยจะทําให้จีนมีสัดส่วนแบ่งเฉลชายเพียงแค่6กแต่ก็ยังถือว่าเยอะมหาศาลอยู่ดีนะครับนั่นคือว่าจีนเนี่ยเป็นผู้ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมแบตเตอรี่นะครับแล้วอีวีรายใหญ่รายสําคัญของโลกใบนี้นะครับอันนี้คือดีมารลิเทียมนะครับเห็นภาพว่าลิเทียมเนี่ยนะครับถ้าตาม projection เ,เนี่ย เห็นว่าสป라ายกับดีมาน่จะค่อยๆขี่ๆกันและจุดๆหนึ่งเนี่ยถ้าไม่มีการขุดใหม่ๆครับดิเทียมจะมีการขาดแคลนนะครับมีตัวบาลานที่ติดลบลงไปคือดีมานจะมากกว่าสปายจะทําให้ต้องหาตัวทดแทนขึ้นมามากมายครับในวงการลาทดแทนนะครับก็จะมีหลาไหลายแร่นะครับที่เกี่ยวข้องหรือเราเรียกว่าแอดไรเอิร์ธนะฮะแก่แก่พวกพอปเปอร์นิกเกิลแมงกานิสซิงค์นะครับโครเมียมซิการ์ orn, อย่างเงี้ยก็จะใช้ในทั้งตัว พลังแสงอาทิตย์นะครับหรือว่าพลังงานลมก็ตามนะอันนี้สามารถที่จะไปวิเคราะห์ได้ว่าอุตสาหกรรมทุกท่านเนี่ยสามารถที่จะตักตวงจากการใช้แร่พวกนี้ได้มากขึ้นอย่างไรนะครับอันนี้คือดีมานที่เติบโตขึ้นนะครับที่เราคาดการณ์ไว้ของทั้ง c o อลต์นะครับิเ t ียมนิกเกิลครับนอกจากเรื่องของ ev แล้วที่มาขับเคลื่อนนะฮะในการพลังทดแทนเนาะอีกอันหนึ่งที่จะเพิกเฉยไม่ได้เลยคือเรื่องของหุ่นยนต์ครับหุ่นยนต์นี่แหละฮะโรบอติกนะครับหลายคน คงเคยได้ยินหุ่นยนต์มานานแล้วในสมัยตอนที่ญี่ปุ่นเอาหุ่นยนต์ตัวแรกๆออกมานะครับแต่วันนี้เนี่ยมันเริ่มมีความเป็นไปที่มากขึ้นเมื่อเทสลาเข้าสู่วงการตรงนี้หุ่นยนต์เป็นเสมือนแข็งกลน,นะแต่อย่าลืมว่าสมองของมันนี่คือ AI ครับยุคนี้ผ่านมาเนี่ยในปีสองปีที่ผ่านมาจะเห็นเพราะว่าการเติบโตของ AI เติบโตแบบก้าวกระโดดเลยนะฮะจนทําให้วงการทํางานทุกอย่างสะเทือนตลาดหุ้นเนี่ยนะครับโอ้โหพีคมากๆราคาหุ้น Nvidia สูงเสียดฟ้าแล้วก็เป็นผลิตอันดับหนึ่งของโลกในช่วงเวลาหนึ่งนะครับคำถามว่าหุ่นยนต์มีแล้วดียังไงทําไมต้องมีหุ่นยนต์นะครับโลกของเราตอนนี้เนี่ยประสบปัญหาการขาดแคลนแรงงานอัตราการเกิดน้อยลงนะครับโดยเฉพาะประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างเช่นญี่ปุ่นเนี่ยนะครับต้องนําเข้าแรงงานจากเพื่อนบ้านเช่นฟิลิปปินส์อย่างเช่นไทยเราเนี่ยนะครับทำงานในญี่ปุ่นเยอะมากนะครับหรือเกาหลีใต้เองก็ตามนะครับ เพราะว่าคนหนึ่งคนประเทศของเขาเนี่ยรับพที่จะแก่ลงไปไม่พอแต่คนหนุ่มสาวที่จะมาบริการอยู่สวิตกับน้อยลงนะครับเกิดต้องมีการนําเข้าแรงงานจากต่างประเทศครับแต่พอเป็นอย่างนี้เนี่ยแรงงานราคาที่สูงขึ้นนะครับทุกที่ก็อ,อยากจะทํางานลดต้นทุนสิ่งหนึ่งนั้นก็คือตัวหุ่นยนต์หรือโรบอทนั่นเองนะครับซึ่งยุคแรกๆเนี่ยนะครับโรบอทเนี่ยก็จะเป็นเหมือนแบบอยู่ในอุตสาหการรมเป็นหลัก เราเห็นแข็งกลถูกไหมครความซับซ้อนจะไม่มีค่อยเยอะมากก็แค่หยิบจับส่งไปส่งมาไม่ได้ซับซ้อนมากแต่พอมี a อเข้าไปครับหุ่นยนต์ตัวนี้มีความเสมือนมนุษย์มากขึ้นจะทํางานบริการได้มากขึ้นมากกว่าการผลิตแล้วเมื่อก่อนยนต์อยู่ที่การผลิตอย่างเดียวเอามือจับนู่นจับนี่วันนี้บริการมาเสิร์ฟอาหารเราเห็นในอย่างเช่น MK ใช่ไหมครหุ่นยนต์เสิร์ฟอาหารแต่วันนี้เนี่ยมันมันล้ํากว่านั้นมาก,กนะครับมันทํางานบ้านได้ด้วยนะครับทำงานที่แบบล้นไม่อยากทำได้เยอะขึ้นเรื่อยๆครับ และต่างการเร่งขวงมันจะเติบโตขึ้นไปมากกว่าดีครับตามคาดการณ์ของทาง Global X นะครับหลักวิจัยนะครับก็บอกว่าที่จริงแล้วุ่นยนต์อุตสาหกรรมเนี่ยนะครับจะเป็นแค่ส่วนน้อยด้วยซ้ำวันนี้เนี่ยมีแต่หุนยนอุตสาหกรรมเป็นหลักถูกไหมฮะแต่ในอนาคตครับหุ่นยนต์จะไปอยู่ที่ครัวเรือนมากกว่าอุตสาหกรรมครับมากกว่าประมาณสัก60 6 0 70 65ได้นะครับดังนั้นเนี่ยเวฟของหุ่นยนต์ยังไม่ได้เกิดขึ้นด้วยซ้ำนะครับ มีคำกล่าวที่ว่าวันนี้เนี่ยหุ่นยนต์วันนี้เปรียบเสมือนอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์เมื่อในอดีตครับที่เมื่อก่อนคอมพิวเตอร์เนี่ยนะฮะคนใช้ก็มีแต่องคอ์กรใ,ใหญ่ๆใช่ไหมครับแต่สุดท้ายคอมพิวเตอร์ก็จะอยู่ในทุกครัวเรือนหุ่นยนต์เองก็เช่นเดียวกันครับอัตราราคาของหุ่นยนต์ถูกลงไปเรื่อยๆความฉลาดของมันมาจากการของ AI ก็ยิ่งฉลาดขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆอัตราการเติบโตของหุ่นยนต์จะเป็นแบบนี้ครับอันนี้คือเทียบกับเรื่องของรถยนต์นะครับ กราฟทางซ้ายมือเนี่ยครับคือรถยนต์นะครับในปี1นึ่งเนะครับพอรถยนต์เนี่ยนะครับเริ่มมีการเทคออฟเริ่มมีเกิดอีโคโนมิออฟสเกลการเติบโตของมันนี่พุ่งไม่หยุดเป็นอย่างครัวเรือนนะครับหุ้นยนต์เองก็เช่นเดียวกันครับจะค่อยๆเติบโตขึ้นไปขึ้นไปมากขึ้น,นเรื่อยๆนะครับคําถามคือหุ้นยนต์มาอะไรต้องการเพิ่มครับไฟฟ้าถูกไหมฮุ้นยนต์เนี่ยโอเคแหละราคาถูกกว่าค่าแรงคนก็จริง แต่ความต้องการด้านพลังงานก็สูงขึ้นมามากนะครับแล้วไม่ใช่แค่หุ่นยนต์ครับสมองของมันการประมวลผลก็คือ AI คลาวนะครับดาต้าเซนเตอร์ต้องการพลังงานอย่างมหาศาลด้วยครับล่าสุดเห็นการจับมือกันกร,ระหว่าง Google กับทางาพลังงานของไทย mm hmm. ใช่ไหมครัจะทําตัวรัชเซนเตอร์เรื่องของพลังงานดังนั้นผมจะบอกว่าไฟฟ้าเนี่ยเป็นเหมือนหัวใจครับของอุตสาหกรรมยุคใหม่จริงๆทั้งการเปลี่ยนผ่านทั้งเป็นที่ต้องการมากขึ้นโดยเพราะพลังงานสะอาดนะครับ นี่คือการคาดการณ์นะครับหลังาการคาดการณ์ตัวรายได้นะครับของทาง n v ็นวีเดียหลังจากการเปิดตัวของทัว ChatGPT หลายคนเห็นแล้วการเปิดตัวขแชท h a t g p t เป็นแอปพลิเคชันที่คนโหลดเยอะที่สุดมียูเซอร์มากที่สุดเร็วที่สุดในโลกใบนี้นะครับแล้วรายได้ของเขาก็เติบโตอันนี้คือ n v ็นวีดียนะไม่ใช่ GPT แต่เห็นว่ากําลังการประมินผลที่ ChatGPT ใช้ครับมันทําให้เกิด Re เวนิวในฝั่งของตัว เอ็นวีดียด้วยนะครับี่ก็เติบโตคาดการเติบโตเป็นแบบเกือบ10บเท่านะครับแต่สิ่งที่ตามมากน,นคือว่าการประเมินผลตรงนี้เนี่ยดัตช์เซ็นเตอร์เนี่ยนะครับมันนําไปสู่การบริโภคพ,พลังงานด้วยฮะเนี่ยครับทั้งดัตช์เซ็นเตอร์ทั้งเ i อทั้งคริปโตการขุดคริปโตก็ตามมันยิ่งทำให้โลกเนี่ยกระตุ้นให้บริโภคพ,พลังงานเป็นอัตราเร่งจากเดิมที่สูงอยู่แล้วแต่มันจะสูงขึ้นไปอีกครับนับ้นค่เมามองดูว่า สัดส่วนนะครับของดัตชันเตอร์เนี่ยผมอยากให้เห็นว่ามันมากขนาดไหนนะครับซึ่งมาเห็นแชรเนี่ยนะครับในปี2 0 3 0เนี่ยมันจะเติบโตขึ้นไปถึง6.5%นะครับแล้วก็เป็น7.5%ในอเมริกานะครับเยอะมากเลยเยอะมากและผู้ให้บริการดัตชันเตอร์พวกนี้เนี่ยก็เริ่มที่จะซื้อพลังงานเป็นพลังงานที่เป็นกรีนเป็นสะอาดแล้วอย่างเช่นตัว Amazon นะครับซื้อพลังงานโซล่าไปนะฮะแล้วก็ตัว ลมนะครับก็คือสีแดงสีส้มเนี่ยคือโซลาร์โซล่าพลังงานจากแสงอาทิตย์แล้วสีเงินเงินเนี่ยก็คือตัวของพลังงานลมนะครับทั้งเมซอนทั้งเมตาทั้ง Google นะครับเทสทาทาท่านะฮะทุกคนเนี่ยเริ่มซื้อพลังงานที่สะอาดขึ้นแล้วนั้นบริโภคจะเยอะขึ้นด,ด้วยในขณะที่ดัต a ันเตอร์กำลังเติบโตขึ้นนะครับนั้นถามว่าแล้วไทยเราได้อะไระกลับมาที่ไทยบ้างซึ่งผมว่าไทยเราอยู่จุทดที่ดีมากๆของอุตสาหกรรมการเปลี่ยนผ่านครั้งนี้และทั้ง EV ด้วย ไฟฟ้าไม่ต้องพูดถึงทางบ้านเราไฟฟ้าสถียรภาพดีอันดับท,ท็อปของสวิตเอเชียอยู่แล้วนะครับผมมีคนเวียดนามนะครับผมตลกมากคือเพื่อนที่เวียดนามมีบางคนย้ายโรงงานผลิตมาเปิดที่ไทยทั้งที่เราได้ยินข่าวว่าเฮ้ยเวียดนามดึงดูดเม็ดเงินถูกไหมครับเวียดนามเติบโตแต่ถ้าพูดถึงเรื่องโครงสร้างพื้นฐานด้านไฟฟ้าหรือด้านการคมนาคมเนี่ยไทยก็ยังดูดีมากๆนะครับและก็ยังเป็นหมุดหมายสําคัญของการมาเปิดอุตสาหการรมโรง,งงานที่นี่นะครับ รวมถึงเรามี B O I ด้วยนะครับเรามีพลังงานที่เพียงพอนะเรามีเรื่องของโครงข่ายไฟฟ้าที่เสถียรภาพนะครับอย่างเช่น Data Center ถามว่า Data Center อร์ประมวลผลตัว AI อย่างเงี้ยฮะถ้าใครใช้ Chat GPT ก็จะทราบนะครับว่าช่วงไหนเนี่ยที่ Chat GPT ล่มไปเนี่ยนะครับทุกคนจะบ่นใน f เฟซบ o ๊กบ่นเลยนะครับโอ้ Chat ล่มอีกแล้วนะฮะเพราะว่าการใช้อ่ะมันสำคัญมากการล่มครั้งหนึ่งเนี่ยมันสูญเสียโอกาสทางทธุริษมหาศาลและต้องอย่าลืมว่าในอนาคตครับ AI มันจะคุยกันเองได้ วันนี้เนี่ยมันเหมือนกับเราเนี่ยสั่ง AI ให้ประมวลผลแล้วก็ส่งงานมาให้เราแต่จุดจุดหนึ่งอะครับ AI มันจะคุยกันเองก้าวข้ามแพลตฟอร์ม AI จากทาง Facebook คุยกับ AI Google คุยกับ AI ChatGPT คุยกับ AI Microsoft แล้วกเกิดผลงานขึ้นร่วมกันนะครับดังนั้นการประมวลผลตรงนี้เนี่ยมันก็เหมือนกับอ,อินเทอร์เน็ตเช่นนะวันนี้เนี่ยผมเชื่อว่าบางคนครับขาด ChatGPT เริ่มอยู่ยากแล้วกินไม่ได้นอนไม่หลับหงุดหงิดหวดัหวร้อนหัวเสียแต่นั้นาคตมันจะยิ่งกว่านี้อีกครับ การขาด AI จะไม่ได้ยิ่งกว่านี้นะครับนะซึ่งไทยเราเนี่ยมีความพร้อมนะเรื่องพลังงานนะครับแต่แล้วทำไมถึงจะมีได้ยินข่าวไหมว่า Data Center อยากเปิดที่ไทยแลนด์ได้เคยยินข่าวเน้ยเออมาทำา Data Center ตรงนี้สิไทยเราเนี่ยมีศักยภาพที่ค่อนข้างดีนะครับแล้วเกิดอุตสาหกรรมเกี่ยวกับอสังหาเชิงให้เช่าพื้นที่เป็น Data Center เนี่ยเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับอันนี้เนี่ยหลายคนอาจจะไม่ได้ทราบตรงนี้นะครับรวมถึงเราเนี่ยก็มีตัว BOI นะครับก็คือสับสนให้เกิดเปิดเรื่องของตัวว E V ด้ย ห้าเราพูดถึงอุตสาหกรรมรถยนต์เราหลายคนบอกว่าไทยเราเป็นประเทศเล็กๆคงไม่ได้มีอะไรมากแต่ถ้าพูดถึงรถยนต์ไทยเราไม่เล็กนะฮะไทยเราเนี่ยติดอันดับท็อป10นะครับการผลิตรถยนต์ของโลกใบนี้นะครับเนี่ยท็อป10เลยนะฮะและเป็นอันดับหนึ่งในเซาท์อีสท์เอเชียใหญ่ไหมเนึกว่าไทยไม่มีอะไรไทยเรายิ่งใหญ่นะครับในมุมของรถยนต์นะไม่ธรรมดาเลยนะครับและอที่บอกคราว่าเรากำลังเปลี่ยนผ่านจากรถยนต์ดั้งเดิมเนี่ยไปเป็น EV ี ซึ่งผมว่าไทยเราก็อยู่จุดที่ดีคือเราพยายามที่จะผ่านตัวเองสืบแล้วก็สวม EV เข้าไปเลยนะครับมาจาก B O I นะครับได้ยินข่าวไหมครับว่า B Y D บอกว่าลงทุนที่ไทยนะครับ Great Wall Motor เนี่ยมาตั้งฐานการผลิตที่ไทยนะครับที่ระยองบ้านเรานี่แหละนะแล้วก็อาจจะซื้อค่ายรถจนดั้งเดิมเพื่อจะส่งออกนะครับอันในมุมอของการส่งออกเป็นถ่ายการผลิตพลายเชนข,ข,ของเราแข็งแข็งแรงมากๆอยู่แล้วแล้วมีข่าวว่า ไม่มีแบรนด์จีนแบรนด์ไหนไม่อยากมาเปิดที่ไทยนะฮะโอ,อเป็นคววํโปรยหวานๆนะครับแต่ซึ่งไทยเราเนี่ยมีของดีจริงๆอยากให้ท่านได้เห็นตรงนี้นะครับดังนั้นเนี่ยอุตสาหการรมอีวีไทยไม่ต้องกังวลเลยเติบโตเป็นฮับได้อย่างแน่นอนนะครับเนื่องจากพื้นฐานที่ดีแล้วก็ข้อสับสนจะทางภาครัฐนะครับนี่เห็นตัวเลขครับในอาเซียนนะครับไทยเราเนี่ยฮะผลิตรถยนต์นะครับอยู่ที่ห้าสิบของอาเซียนเวอร์ไหมเวอร์มานะครับไม่พอครับ มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้ามอเตอร์ไซค์กับสกูตเตอร์ครับ58.9%นอกจากเราจะเป็นผลิตร,รถยนต์อันดับท็อปของอาเซียนแล้วมอเตอร์ไซค์แล้วก็ไม่แพ้ใครเราอันดับหนึ่งอยู่แล้ว58.9%นั 58. ้นมุมของมอเตอร์บ้านเราแข็งแกร่งมากๆนะครับและว,วันนี้เนี่ยนะครับการเติบโตยังเติบโตต่อเนื่อง18%ทุกๆปีนะครับเรื่องของรถยนต์ของไทยยอดขายอะไรเงี้ยก็เติบโตขึ้นมีพลังเชียมากขึ้นและ มีนโยบายเตอร์ตี้เตอร์ตี้นะครับก็คือ30มสิถ้า30นี่แหละคืออะไรรัฐบาลไทยเราเนี่ยต้องการจะผลักดันให้ยอดขาย E ีีรถจนนึ่งครับเป็น30%ภายในปี2 0 3 0ก็เป็นความสเยาที่มาหาศาลมากจะผลักดันขึ้นไปพอเรามีรถ E ีวีใช้เยอะนะครับโครงสร้างพื้นฐานก็เติบโตขึ้นไปด้วยเรื่องของที่ชาร์จตัวไหมครับแล้วก็สามารถที่จะแทรกซึมเข้าได้ทุกทุกอย่างไม่ใช่แค่ปั๊มเมื่อก่อนผมฟังออมีแค่ปั๊มน้ำมันเองแต่วันนี้เนี่ยในออฟฟิศ มันก็จะมีที่ชาร์จ EV เหมือนกันในที่บ้านที่ครวัวเรือนเนี่ยทำให้อีโคโสเต็มของมันเข้มแข็งมากขึ้นและไทยเรามีพลังงานที่เพียงพอด้วยนะครับอันนี้คือโซลาร์นะครับที่ผมชอบมากกว่านั้นครับก็คือตัวของอพลังงานแสงอาทิตย์จำที่เราไล่ฟังได้ไหมครับว่าพลังงานแสงอาทิตย์จะเป็นตัวคีย์แมนคนสําคัญในการเป็นผ่านด้านพลังงานทดแทนนะฮะแล้วก็ลมถูกไหมซึ่ง อันนี้ถือว่าเป็นข้อดีนะครับบ้านเราเมืองร้อนนะอันนี้ไม่รู้ว่าดีไหมนะบางคนบอกโอ้ร้อนจะแย่อยู่แล้วแต่นั่นก็คือข้อดีครับเราไม่เคยเห็นข้อดีของความร้อนของเมืองไทยจนทั้งวันนี้นะครับผมเราเนี่ยเป็นหนึ่งในประเทศที่มีภูมิภาคที่มีเขาเรียกว่า potential นะครับด้านแสงอาทิตย์อย่างดีโดยเฉพาะภาคกลางตอนบนภาคอีสานของเราเนี่ยนะครับแสงค่อนข้างสม่ำเสมอและก็มีรังสีด้วยนะครับมันมีเรื่องของรังสีนะครับทำให้ไทยแลนด์เนี่ยเป็นหนึ่งในประเทศที่มีการเติบโตนะครับด้านการ ทำโซล่าเซลล์เนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วครับนี่คือกราฟครับเห็นไหมฮะจากการคาดการเดิมเนี่ยนะครับก็ว่าสูงแล้วนะแต่เนี่ยเขาเริ่มการมีการปรับรถแมปนะครับให้มันเติบโตของการติดตั้งโซล่าเซลล์สูงขึ้นไอีกครับแบบสูงขึ้นปรียดเลยนะครับคุณจะเห็นโซล่าเซลล์เนี่ยจะเพียบไปมากกว่านี้และไทยเราแมชด้วยนะครับอันนี้จากข้อมูลจาก่กระทรวงแรงงานนะครับถ้าเทียบนะครับอย่างเช่นกราฟซ้ายมือของทุกท่านนะฮะนี่เป็นการเปรียบเทียบประเทศเนาะ ข้างสั้นสุดคืออังกฤษนะครับไอร์แลนด์ Island, นะครับ J8 แปนเหไหมฮะอันนี้คือความเหมาะสมนะครับของพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศทศนั้นเห็นไหมว่ากราฟเนี่ยค่อนข้างไม่โอเคเลยนะครับไม่โอเคเลยกับการอเมริกานะครับออสเตรเลียอินเดียเนี่ยเห็นไหมฮะมีกราฟที่สูงก็คือเป็นประเทศเหมาะสมกับพลังงานแสงอาทิตย์และสุดท้ายเนี่ยตรงเนี้ยครับก็คือประเทศไทยถือว่าสูงสีกับประเทศชั้นนําเลยนึงความเหมาะสมของความร้อนของบ้านเรา ไม่แพ้ใครในโลกจริงๆนะครับผมเราควดีใจนะครับว่าแดดเราไม่แพ้ใครบนโลกนะฮะซึ่งจะทําให้อุตสาหกรรมพลา,างทดแทนจะเติบโตในเมืองไทยด้วยจําได้ไหมที่ผมบอกว่า Data Center ต้องใช้พลังงานที่กรีนเท่านั้นทําไม Data Center ถึงจะอยู่เมืองไทยละ่ะ <c oughs> ก็เพราะว่าไทยเนี่ยความมั่นคงเะถียนไม่พอและในมุมของย e n e เ a อร์อ่ะก็ยังดูดีมากๆด้วยนะครับนะ ตอนนี้เนี่ยนะครับคอสของโซลาเนี่ยครับราคาลดหวบเลยนะครับลดมา400 x ล้าน,นะครับนะฮะแล้วเกิดการความคุ้มทุนนะฮะนี่เห็นกราฟไหมครับว่ากราฟตรงด้านซ้ายมือของทุกท่านนะครับตรงแถบสีน้ำทายมันคือเป็นเหมือนราคาของพลังงานจากจากฟอสซิลนะครับทีน,นี้โซลาเนี่ยนะครับเริ่มที่จะทำราคาแข่งขันกับฟอสซิลได้แล้วนะครับแล้วก็เป็นการคืนทุนที่เร็วขึ้น ผมจําได้ว่าเมื่อก่อนเนี่ยคืนทุนโซล่าเซลล์แผงหนึ่งต้องมาสัก10กว่าปี20ปีนะครับถ้ามีตัวแอดออนจากทางภาครัฐช่วยเนี่ยก็จะเร็วขึ้นนะครับแต่นนี้เนี่ยน่าจะมัน78ปีแล้วมั้งครับเร็วขึ้นเยอะนะครับแปลว่าติดตั้งได้ทุกคนแล้วก็ราคาเนี่ยน่าลงทุนมากๆคุ้มค่ามากๆเลยนะครับและราคาเนี่ยยังคงลดไปต่อจากนี้นะครับนี่ก็คือตัวแบกนะครับบิ๊กทรีของเราอ่ะไทยเราเนี่ยค่อนข้างอยู่จุดที่ดีนะครับทั้งเรื่องของอ่าโ policy นะครับชีวาเอื้อมากๆทั้ง B O I ทั้งการขับเคลื่อนทั้งการอุดหนุนภาษี E V ไทยเราเป็นประเทศที่ดูดีสุดในเซาท์อีเชียนะครับในการที่จะใช้รถไฟฟ้าแล้วโครงสร้างแผนพร้อมนะครับร้านสะอาดทดแทนมี potential นะครับรถยนต์ใช้เกินเยอะนะครับชาร์จิ่งเองก็สุดยอดอยู่แล้วนะครับของทาง EG a กนะครับเดี๋ยวผมพูดถึง E g a กสักหน่อยนะฮะแล้วก็เรื่องของโครงสร้างการขนส่งอะไรก็คือยอดเยี่ยมนะครับเป็นเหมือนฮับของแถบนี้เลยนี่คือการคาดการณ์นะครับ สื่อต่างประเทศบอกว่าการติดตั้งของตัวฟ้าชาร์จ,จนในไทยเนี่ยก็จะเติบโตสูงขึ้นแบบก้าวกระโดดด้วยวันนี้หลายคนบอกว่าชาร์จไม่พอเลยนะครับเดี๋ยวมันก็ไมแบบเดียวครับอีกนรื่ออฟสเกลเกิดขึ้นราคามันก็จะถูกแล้วก็จะครอบคลุมทุกพื้นที่นะครับอ่ะนี่คือผมว่านี่คือตัวเลขที่นสนะครับทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยจะไปสู่ใน renewable energy การทดแทนนะครับเจดรของการปล่อยคาร์บอน เกิดจากพลังงานดังนั้นนี่คือเม็ดเงินมหาศาลที่ใหญ่มากหลัก t r i l l ี o n ดอลลาร์นะครับก็จะเปลี่ยนผ่านดังนั้นถ้าเป็นมุมของคนทั่วไปอ่ะเราสึกว่าเฮ้ยเราไม่มีโอกาสแล้วแต่ต้องถามว่าวันนี้เนี่ยโอกาสใหญ่ขนาดนี้เราจะตักตวงยังไงในาณะนักลงทุนในานะผู้ประกอบการในานะประชาชนชาวไทยนะครับถ้าให้พูดเร็วเนี่ยการมาของ EV เนี่ยมีโอกาสอะไรเข้ามาบ้างนะครับหนึ่งก็คือชิ้นส่วนแล้วก็พวกอิเล็กทรอนิกส์นะครับรถไฟฟ้าคันหนึ่งเนี่ยนะครับใช้อิเล็กทรอนิกส์ มากชิ้นส่วนเลทมากกว่า3,000ชิ้นพวกเซมิคอนดักเตอร์พวกชิปพวกนี้ครับมากกว่า3,000ชิ้นนะครับังนั้นการที่อุตสาหกรรม E ีวีมาตั้งฐานการผลิตที่ไทยเนี่ยพวกพาร์ทและก็ชิ้นส่วนอิเล็กทริกเนี่ยก็จะเติบโตด้วยนะครับซึ่งปัจจุบันเองเนี่ยอุตสาหกรรมอิเล็กทริก e ของไทยก็ถือว่าแข็งแรงนะเป็นยอดการส่งออกรัดับท็อปๆของประเทศเหมือนกันถ้าเราดึงดูด E ีเข้ามาได้อิเ e ล็กทริกส์ไทยก็จะเติบโตมากขึ้นทั้งผลิตส่งให้กับการรรผลิตในนปะะเทศคับ แถมส่งออกเองก็จะได้อีกคนหนึ่งอัพสกลที่เติบโตขึ้นด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของตัวโครงสร้างนะครับ EV นะครับเช่นตัวชาร์จเจอร์อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยก็เป็นหนึ่งในเทรนด์นะครับที่เราต้องการเยอะมากท่านลองคิดดูนะครับว่าทุกที่ต้องมีรถต้องมีที่ชาร์จนะครับดันั้นเนี่ยไปเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่ทั้งหนึ่งคือเราได้เงินด้วยนะครับแล้วก็ดึงคนเข้ามาใช้ร่วมกันในสถานที่ของเราร้านอาหารโรงแรมออฟฟิศบิวตี้เนี่ยยังไงเนี่ยก็ต้องมีเอาไว้นะครับและสุดท้ายคร ประเทศไทยให้บรรลุเป,ป้าหมาย N น็ตซีอรไปด้วยกันนะครับสามคือซอฟต์แวร์อันนี้ผมว่าเห็นชัดมากๆนะครับต่อไปเนี่ยนะครับรถจัรไฟฟ้าเปรี่ยบเสมือนมือถือที่วิ่งได้นะครับอย่างมือถือเครื่องนึงเรามีแอปกี่แอปฮะโอ้ยเยอะมากเล่นเกมงูกันเพลินเลยนะครับเกมงูแต่งรูปนะฮะในอนาคตเนี่ยนะครับรถ E ีวีเนี่ยก็จะมีซอฟต์แวร์แล้วก็มีกล้องเยอะมากผมนี่ผมเล่งอันนึงนะในฐานะยูทูบเบอร์นะครับผมะจะ เขาเรียกไลฟ์สตรีมนะครับไลฟ์สตรีมรถ EV เลยนะครับกดแอปปุ๊บมีสตรีมมิ่งแล้วก็ไลฟ์นะครับลง YouTube ผ่านรถ EV ได้เลยใช้กล้องนี่แหละกล้องใน EV ีวีชัดเจว๋วนะครับชัดเจว๋วนะฮะแล้วก็มีอีกหลากหลายอย่างที่จะเกิดอีโคสติ้มนะครับการใช้งานอะไรเงี้ยไม่แพ้มือถือเลยซึ่งนี้หลายคนอาจจะเห็นมากเห็นน้อยอันนี้แล้วแต่ความเป็นเอ็กซ์เพรของแต่ท่านแต่ถ้าเป็นสายซอฟต์แวร์เนี่ยถือว่าตื่นเต้นมากๆกับการมาของรถไฟฟ้าตรงนี้ครับต่อไปครับ เรื่องของแบตเตอรี่ครับ energy storage ครับก็เนดีวนครับว่าแบตเตอรี่จะมีความต้องการมากขึ้นเรื่อยๆนะครับการสะสมเก็บพลังงานก็จะมากขึ้นและจะขยายไปในครัวเรือนนะครับเมื่อกว่านี้บอกว่าแบตเตอรี่รถไฟฟ้าใช้แล้วต้องทิ้งนะครับทิ้งทำไมของดีนะเอาแบตเตอรี่รถไฟฟ้าเนี่ยใช้ในครัวเรือนได้ด้วยนะครับเพราะว่าครัวเรือนอาจจะไม่ต้องใช้คุณภาพแบตเตอรี่ที่เท่ากับรถยนต์อีวีหรอกนะฮะและถ้าครัวเรือนเรามีแบตเตอรี่ที่ดีใช้เก็บสะสมพลังงานที่ราคาถูกอาจจะเป็นตัวที่ถัดจากรถไฟฟ้ามาเช่นเราขับรถยนต์อี แบตบมันไม่ได้เต็มที่สับอีวีละก็ถอดมาเป็นตัวบ้านได้และทําให้เราก็ใช้ต้องแสงอาทิตย์สะสมพลังงานแล้วก็สร้างพลังงานในครัวเรือนได้ด้วยนะครับและต่อจากนั้นครับอันนี้สําคัญมากๆไม่แพ้กันคือตัวรีไซเคิลนะครับหรือว่าการรีไซเคิลแบตเตอรี่ทุกคนรู้ครับว่าขยะอิเล็กทรอนิกส์ขยะแบตเตอรี่ Battery. มันแย่มากนะครับแต่เพื่อนๆดูไปครับว่าตัวพวกนี้เนี่ยมันรีไซเคิลได้ แร่หลายตัวยังใช้งานได้นะครับแต่ที่บอกแบตเตอรี่มันใช้แร่ลิเทียมแร่อะไรนู่นนี่นั่นเยอะใช่ไหมครับนี่คือแร่มีค่านะครับเอามารีไซเคิลนะครับนอกจากจะช่วยลดขยะแล้วเป็นธุรกิจที่สีเขียวแล้วยังได้เงินกลับมาด้วยนะเราเห็นพวกวงพาณิชใช่ไหมครับเห็นพวกร้านรับขยะยังรวยเลยผมคิดว่าแบตเตอรี่เนี่ยขยะแบตเตอรี่เนี่ยรวยกว่าขยะกล่องลังเยอะมากๆนะครับบอกเลยนะครับนี่ธุรกิจที่จะเติบโตอีกอันหนึ่งครับสุดท้ายน,นะครับ เรื่องของพลังแทนพลังงานลมพลังงานไฟฟ้าเนี่ยหรือโซลาเนี่ยทุกคนเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งนะครับเพราะว่าผมผมชอบส่วนตัวผมชอบโซลานะครับเพราะผมมองว่ามันเป็นสิ่งที่คนรายย่อยสามารถที่จะเข้าถึงได้แลทุกคนก็ร่วมแรงร่วมใจกันติดบนหลังคาของทุกท่านติดในครัวเรือนลดการใช้ไฟส่วนตัวมันทําได้และไม่พอครับการติดตั้งตรงนี้เนี่ยมันทําให้การกระจายตัวไฟเนี่ยไปถึงชุมชนได้จริงๆนะครับอย่างพลังงานบางอย่าง,างเช่นพลังงานาน้ำอย่างเงี้ยครับ มันดีก็จริงนะแต่ว่าต้องยอมรับว่าพลังงานน้ำเนี่ยมันจะอยู่ในเขาเรียกว่าในโซนที่แบบธรรมชาตินะครับไกลจากผู้คนแต่ต้องยอมรับว่าคนที่บริโภคพลังงานจริงๆก็คือครัวเรือนเนาะมันต้องมีการขนส่งต้มีความเสี่ยงเรื่องการเสาหักอะไรเงี้ยมันก็จะมีแบบความกังวลตกและมีคอสตรงนี้แต่ถ้าเราสามารถที่จะผลิตพลังงานได้ในหน่วยเล็กๆเช่นชุมชนอย่างเช่นครัวเรือนเนี่ยนะครับความมั่นคงด้านพลังงานมันก็จะเกิดขึ้น ทำให้ประเทศชาติเราเนี่ยมีความมั่นคงตรงนี้เกิดขึ้นด้วยนะนก็อาจจะฝากทุกท่านนะครับเนาะวันนี้เป็นคลื่นลูกใหม่เป็นหนึ่งในเทรนไม่มกิเทรนของโลกใบนี้อย่าประมาทนะครับเราเห็นกระต๊อบของจีนกลายเป็นตึกสูงระฟ้ามาแล้วนี่ก็อีกครั้งหนึ่งที่จะเห็นว่าอุตสาหกรรมนี้จะเติบโตได้มากมายและสร้างแหล่งงานมากกว่า30ิล้านตำแหน่งได้อย่างไรนี่ขอบคุณทุกท่านนะครับแล้วเจอกันในโอกาสหน้าครับสวัสดีครับ